วัดมาทั้งวันและท่านรัฐมนตรีที่มุ่งไทยก็ด้วยพระราชกำลังผู้ใหญ่บ้านและญาติโยมที่รักทุกคนของจังหวัดพิจิตรพระราชนามของพระสุธรรมสรพคุณเพื่อส่วนมากพวกประเทศไทยในนามวัดหลวงปู่เพียงแค่เขาก็จะปลุกจังหวัดจันทบุรีและโดยคงจะได้ยินชื่อแต่ว่าไม่เห็นจังหวัดบางทีก็เห็นในหนังสือพิมพ์แล้วก็เห็นรูปกรอบในรายการโทรทัศน์แต่ไม่เห็นตัวจริงบางทีญาติโยมก็คิดว่าไปที่ไหนว่าประเทศไทยบางทีเขาก็บอกว่าไม่ใช่การบอกเขียนตัวจริงแต่ตัวปลอมก็จริงท่านได้มาท่านมีชื่อเสียงหรือไปตามสถานที่ต่างๆทำบ้านที่ยากที่จนไปแล้วก็พบกับถูกเขาพูดอย่างนี้ว่าอย่างนี้จะไปนิมนต์ท่านโกเขียนมาไม่นานเพราะว่าต้องใช้ระทางขึ้นแทนถวายแรงแรงมากมากอันนี้เป็นการทำลายธรรมะให้เกิดชื่อเสียงก็ตรงกันข้ามเลยนิมนต์คนงานไปคนงานทำอะไรทุกอย่างอันนี้ญาติโยมไม่ต้องสงสัยนะก็มองรูปมองเสียงไปว่านี่ตัวจริงเสียงจริงแล้วก็พูดจริงทำจริงคิดจริงใดสภาพจิตใจจริงใดของพยานที่จะต้องเสริมช่วยให้อาณาจักรนี้ถึงความมั่นคงและปลอดภัยดังนั้นจะมาแนะนำของพระผู้ประกอบการแล้วก็เขาจะมีวันจันทร์ขบวนเราได้ถูกนะก็มาหลายปีทำไปแล้วก็ประมาณ5ปีทำในทางนั้นอาตมาจะขอแสดงความเสียใจกับบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่มีความทุกข์ร้อนกันในเรื่องของภัยธรรมชาติในขณะนี้อาตมาเดินทั่วทุกสารทิศไปเหนือไปใต้ในระหว่างที่น้ำท่วมเนี่ยไปทำภาพโน้นไปทำภาพนี้เดินลัดเลาะตัดทางไปทั่วมาทั้งวันก็ผ่านสถานที่แห่งนี้แล้วก็เข้าจังหวัดนครสวรรค์สุพรรณบุรีแล้วก็เข้าจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็พูดทุกแห่งเดินก็ต้องขอแรงใจกับบรรดาญาติโยมทั้งหลายว่าแต่ปีนี้นะเป็นปีที่ธรรมชาติธรรมชาตินะปรมพรพวกเราอย่างสังหัสตามกันอาตมาเกิดมายุคแปดสองปีก็ไม่เคยมีขนาดเมื่อวันที่38ก็ยังไม่ได้แรงขนาดเพราะธรรมชาติขัดใจธรรมชาตินั้นจะออกกันคือรำแวกบางทีก็แต่แต่โน้นแต่นี้บางทีก็แต่ติงแต่ใจนั่งผมมันไม่เต็มที่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากก็หมดเลยจึงวางรสชาติทั้งปลาตักทั้งขาดดีแต่ตัวผมที่กุศลออกก็พร้อมนั่นอะไรก็ตามเถอะก็ประมาณมันน้ำหกขันมาไปรวมกันขันเดียวแล้วก็จะไปให้ไหลเข้าสู่แต่น้ำจะไปงานอย่างเดียวมันไปได้ไม่ง่ายเราจะต้องขอให้พวกเราได้ขับจิตขับใจทำจิตใจเจ็บแผลไม่ความอดทนเราไปต้นไปไม่ได้เราจะพวกเราอดใจช่วยกันในขณะเดียวกันน้ำท่วมภาพไหนก็ตามพวกเราชาวไทยที่มีความสามารถกินความเมตตาไม่สามารถที่จะไปท่วมน้ำใจของคนไทยแล้วกัน
แล้วก็ต้องทำจิตใจแค่แผ่ผลผมว่าในวาระนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปในอนาคตมันจะเป็นอะไรขึ้นมาเราก็จะปรับปรุงแก้ไขในวาระที่เราเป็นคนไทยชาวพุทธเราควรจะแก้ไขอย่างไรเราควรทำอย่างไรที่จะให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็พยายามช่วยกันรักษาจิตรักษาใจจะโดยใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดน้ำตาจะแข็งแรงแค่ไหนก็ตามเถิดถ้าใจอ่อนเหนื่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้กับญาติโยมทุกคนว่าพวกเราทำทุกอย่างช่วยกันสร้างจิตสร้างใจกันสักนิดหนึ่งช่วยกันอะไรเป็นสิ่งที่สร้างใจของเราที่ว่ากันทั่วประเทศไทยแล้วอาตมาก็ได้เดินทางทั่วประเทศไทยในขณะนี้ก็ได้เดินทางทั่วไปเพื่อได้สั่งสอนให้พระพุทธศาสนาให้กับญาติโยมที่รักและนับถือศาสนากันทุกคนว่าเราควรจะทำอย่างไรเมื่อไทยเราจะเป็นเมืองศรีวิไลจะเป็นเมืองที่มีความสงบสุขและจะเป็นเมืองที่มีความยุติธรรมน่าจะเป็นวันที่มีความสุขสันต์ตลอดทั่วกันถ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันเนี่ยอาตมาเดินทางไปแล้วก็ไปสัมผัสกับญาติโยมของพวกประเทศไทยที่มีความสบายใจอยู่ทุกคนว่าเมื่อไปบรรยายทั่วประเทศไทยได้ความทราบผลก็ถึงแล้วญาติโยมอะไรที่เราทำกันน้อยมากแล้วก็บอกความว่าพุทธศาสนาเราเป็นยี่ห้าเด็ดหลักจะทำให้สุขสุขสบายกายสบายใจจากประธานพัฒนามานในกายทุกที่ถ้าจะทุกช่วยกันดูฝังและพัฒนาปกป้องพระพุทธศาสนาให้ยืนยงถาวรแต่เพื่อการบูรณาการเพื่อศาสนาให้เจริญสิ่งที่อาตมาไปทั่วไปแล้วเนี่ยต้องอบรมมากคนขึ้นมาพวกเราทุกคนเนี่ยขาดไปมากร้อยคนว่าจะห้ากันได้จริงๆแต่เฉพาะว่ากันไม่เยอะและเพียง20คนก็ต้องแข่งในประเทศไทยถ้าเพียงจะมาไปที่ไหนต้องคนมาฟังเป็นหมื่นก็มีเป็นพันก็มีเป็นร้อยก็มีก็ตีความไปแล้วนะร้อยหรือพันยี่สิบก็มันร้อยแน่แน่ดังนั้นจะเป็นพระธรรมก็ขอให้เราต่อนี้ไปด้วยกันภาวนาด้วยกันพัฒนาตัวเองก็เรียกว่าพัฒนาสถาบันครอบครัวให้ดูยันเป็นสุขก็เพราะต้องมีศีลถ้าไม่มีศีลไม่ได้ความสุขอยู่ที่ไหนพวกเราหากันเพื่อก่อนความสุขไปอยู่ที่ไหนบางทีก็อยากจะได้เงินมากมากอยากจะได้ของดีดีอยากจะมีอะไรเป็นความสุขพระพุทธเจ้าท่านว่าสีแดงนั้นสุขเป็นยาติต้องมีสิ่งถ้าไม่มีสิ่งแล้วโอกาสที่จะมีความสุขจะยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากพระญาติโยมคนใดยังพลาดเห็นพลาดไม่ได้ได้ตัวเองแล้วก็ก็อยากจะฝาก
พวกเราชาวไทยครับเพื่อสันตุพ่อแม่มาเป็นห้าได้ลูกก็มาได้แต่พ่อแม่ว่าแม่ได้ลูกก็มาไม่ได้ดังนั้นสิ่งทั้งหลายจะเกิดความดีมีสุขก็เพราะศีลเพราะพ่อแม่เป็นหลักธรรมจักรปาฐพวกเราที่จะไม่ชอบเห็นยังไม่ได้เขาอ้างว่านะมันยังพันเตวิสุวิสุญาติโยมใจมากเห็นห้าได้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปขอกับพระก็เป็นร่างเป็นปัจจังในรัตตีเป็นสิ่งที่ต้องประชาชนทำเป็นขอไม่ได้จับร่างขอไม่ได้แต่โบราณก็มักจะพูดกันเป็นคำนิยามไปขอสิ่งกับพระแต่ความเย็นโมไม่ได้ต้องมาเย็นได้ต้องจำเย็นได้รักอยู่แบบประเภทผู้กิจเรียนแม้ว่าสมาธาแต่ว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติสิ่งห้าหากข้อทักจนมองหนึ่งทักห้านาทีสองนาทีทักหนึ่งวันทักปัญญาตนจะทำการที่คือการที่เราจะปฏิบัติเองให้โยมจะเป็นตกใจบางคนอาตมาให้วัดสิ่งหน้าให้ได้ตกใจบอกลูกจะเป็นหน้าไม่ได้มันได้คือไม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตาว่าฉันทำอะไรไม่ได้ปัจจุบันสิ่งหน้าได้แล้วเนี่ยนั่งที่ไหนก็ได้เป็นข้าราชการตำรวจทหารเป็นพ่อค้าประชาชนมันก็ถึงนั่งแยบๆมาจากประเทศแล้วประวัติ15แสนแล้วก็ได้เสียนะถ้าเป็นนักพาถ้าโดนไม่ยากเลยนะรอดได้หรือประสบการณ์คนเขาตอบได้เราประสบการณ์ไม่ประสบการณ์แต่พวกเราไม่เคยตอบดีก็เป็นนักพาทำเป็นนักคอยรับน้ำคอยประเด็นก็แม้แต่ยังเป็นบุญแก่คุณต่อพวกเราท่านก็จะเป็นประโยชน์มากๆของพวกเราชาวพุทธและเราก็จะอยู่อย่างเป็นสุขและมาสำเร็จไปจากตัวจากพระสงฆ์และท่านได้แต่งตั้งอะไรไม่ต้องไปใช้อะไรเลยเพียงแต่เราทำเจ็บทำใจของเราถวายแต่พระองค์เท่านั้นเองอันนี้เป็นพระพิธีไหว้อย่างดีอย่างสำเร็จสมบูรณ์ฉันก็ขออนุโมทนาให้ทั้งเด็กทั้งใหญ่ที่มีการศึกษาทั้งหลายได้มาดูแลประชาชนคนที่กำลังตกอยู่ในสภาวะอย่างนี้ก็ขออำนาจคนปฏิรัตน์นักไตรเสกประสิทธิ์ทั้งหลายครับในญาติเป็นที่พึ่งอันประเสริฐและความเป็นที่พึ่งอันประเสริฐและสมเป็นในขั้นที่มาเกิดจะขอทั้งแปดประการของพระมูลมหาญาต้องได้โปรดบันดาลปกป้องคุ้มครองและป้องกันพยันตรายขออย่าให้มีคนตกใจว่าทำไมบางทีไทยจำดีมองไทยและขอให้ปัดข่าวติดร้ายไปทั่วภาณาจักรขอเจริญพรอาตมาภาพในนามของพระครูธรรมสารคุณส่วนมากทั่วประเทศไทยเขาก็จะใช้นามว่าหลวงพ่อเขียนแต่ในนามพระครูธรรมสารคุณนั้นน่ะคนก็จะรู้จักน้อยหลวงพ่อเขียนซึ่งเป็นผู้ประจำอยู่ข่าวที่จะสูตรแต่เพราะข่าวที่จะสูตรนั้นทั่วไปญาติโยมก็คงจะได้ยินกันบ้างได้ฟังกันบ้างแล้วก็ขึ้นไปกันบ้างเราก็เป็นมาตรการกันโดยเฉพาะส่วนตัวบ้างแล้วก็ส่วนมากก็ภายในงานเทศกาล
งานเทศกาลนั้นเปิดให้มัจจารรอยพระยุคลบาทรอยพระพุทธเจ้าของเราเป็นจำนวนถึง60วันเริ่มตั้งแต่เดือน3ขึ้น1ค่ำประจำทุกปีในการเปลี่ยนแปลงไปถึงวันสี่ที่ของทุกปีรวมแล้ว2เดือนจะเป็นวันที่เท่าไรแล้วเดือนไหนนั้นไม่แน่นอนจัดเป็นประเพณีวัฒนธรรมการบำเพ็ญกุศลเติบเนื่องเป็นประจำทุกปีเพราะฉะนั้นญาติโยมคงได้ยินข่าวแล้วก็ได้เห็นในโทรทัศน์แล้วก็หนังสือพิมพ์บางทีก็ไม่เห็นตัวบางทีก็อยากจะเห็นตัวบางคนก็โจทย์กันก็ทั่วไปว่าท่านพ่อเขียนท่านแม่มังท่านเป็นคนที่หมดมนต์ยากเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ในมนต์ยากถ้าเป็นคนจนๆนั้นเป็นคนที่ไม่มีปัจจัยแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าทำงานสักหน่อยเราก็จะเจอกันที่ว่าแล้วก็เขียนท่านแม่มังท่านแต่ตัวปลอมโปรเจกต์งานนั้นท่านจะเจอกันในงานมันไม่ใช่ตัวจริงตัวปลอมตัวจริงท่านแม่มังท่านแม่มังก็ไปบอกกับผมเนี่ยเป็นเสียงท่านพอเขียนตัวจริงแล้วก็เป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมไม่มีตัวปลอมก็มันจะตัวจริงตลอดไปไม่ว่าจะเป็นคนมีคนจนยากคนเห็นใจถ้ามีเวลาแล้วไปโปรดทุกบ้านทุกมุมไม่เคยว่าจะถือว่าวันนั้นจนวันนั้นมีเพราะว่าอาตมาถือว่าเป็นพระของญาติโยมเป็นพระของประชาชนแล้วก็เป็นพระประชาธิปไตยจะต้องตอบสนองความต้องการในเสรีภาพของญาติโยมที่มีความต้องการไปทุกแห่งเมืองในขณะนี้อาตมาก็เดินทางทุกวันไปหลายจังหวัดเมื่อวานตื่นแล้วก็ไปที่จังหวัดทางภาคอีสานบุรีรัมย์ไปตลอดมาสมุทรปราการไปนครสวรรค์ไปประจวบไปทั่วจะเพื่อต้องการที่จะนำเอาธรรมะที่เป็นธรรมะที่ง่ายๆธรรมะที่เบาๆธรรมะที่เราเคยใช้กันมาตลอดตั้งแต่ปู่ย่าตายายโดยเฉพาะอาตมานั้นโดยพิจารณาแล้วนะโดยความแต่งตั้งก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพุทธสัมพันธ์แห่งโลกเป็นพุทธสัมพันธ์แห่งนิกสัมพันธ์พุทธสัมพันธ์แห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้แนะนำการศึกษาแห่งชาติได้ทำงานตลอดมาแต่ว่าเรียนน้อยศึกษาน้อยแต่ก็ชอบมีแนวคิดแล้วก็แนวคำคิดแล้วก็คำแล้วก็ได้ไปสู่ชนบทสถานที่ต่างๆทั่วไปในประเทศไทยคนกันง่ายๆว่าได้ไปสัมผัสกับญาติโยมอย่างมากมายโดยเฉพาะในปีนี้อาตมาที่แล้วมาในความสัมผัสกับญาติโยมมากที่สุดที่เป็นชาวพุทธก็อาตมานั้น
ได้ทำงานเกี่ยวกับเริ่มแรกก็เป็นเจ้าวาดก็เป็นเจ้าวาดแล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอตอนนี้ก็และอย่างเดียวคือเจ้าวาดเจ้านักตำบลเจ้านักเพลก็ลาออกมาได้ทำงานก็ได้ไปสัมผัสกับประชาชนอย่างมีสิทธิ์ขั้นแล้วก็ไม่จำกัดเวลาก็อยากจะทำงานตรงนี้ให้ญาติโยมได้เข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วก็เริ่มจริงๆอาตมาก็ได้ทำเมื่อพศ2538เริ่มโครงการนำวัดเข้าสู่โรงเรียนท่านโยมอาจจะเคยได้ยินว่าโครงการนำวัดเข้าสู่โรงเรียนเพื่อแก้ไขโลกที่เป็นโอกาสวัดเพื่อจะนำอำนาจศีลธรรมทะลอหลอมยาวชนอย่างถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาอาตมาก็ใช้เวลามานานแล้วก็ได้นำเอาพระสงฆ์เข้าไปสอนในโรงเรียนต่างๆเพื่อนำเอาธรรมะเข้าไปสอนหรือว่าอาตมาเห็นว่าตามโรงเรียนต่างๆทั่วไปในประเทศไทยนั้นก็ขาดธรรมะคือหมายอาตมาเด็กๆเรียนจะต้องเรียนธรรมะไปควบคู่กันไปกับการศึกษาทั่วไปแต่ตอนระยะหลังนี้2521มานี่ขาดตามโรงเรียนไม่มีธรรมะเข้าสอนก็ลดแต่จริยธรรมอาตมาบอกว่าจริยธรรมนั้นเป็นหลักสากลที่ได้กันทั่วโลกแต่หน้าที่คนเมืองศีลธรรมนั้นคนไทยเราต้องทำก็เป็นวัฒนธรรมอันงามของเมืองไทยอาตมาก็ใช้มาและในขณะนี้ทางรัฐบาลก็ได้รับงานนี้เป็นเรียกว่าวิถีวัดและก็นำอาภัสสงเข้าไปสอนในโรงเรียนทั่วไปอาตมาก็มาใช้เวลาที่ยังอยู่เนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์กับชุมชนทั่วไปก็ได้จะคิดโครงการขึ้นมาใหม่โครงการนี้ให้คำว่าโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานให้กับครัวเรือนนะท่านโยมครับเคยได้ยินไหมครับโครงการใหม่แล้วก็ใช้กันแล้วออกทุกวันว่าคำว่าโครงการนำวัดเข้าบ้านสร้างวิมานให้กับครัวเรือนทำไงครัวเรือนของเราเนี่ยจะมีความสำคัญก็ครัวเรือนทุกครอบครัวนั้นมีความสำคัญมากต่อชุมชนถ้าครอบครัวทุกครอบครัวเราเนี่ยมีความอยู่อย่างดีไม่แร้งแค้นแล้วก็มีธรรมะวัดก็สู่บ้านกันทุกบ้านทุกเรือนแล้วบ้านเมืองของเราก็จะมีแต่สีวิไลมีแต่ความสุขมีแต่ความร่าเริงบันเทิงใจจะอยู่ที่ไหนจะเข้าที่ไหนในชุมชนนั้นก็จะมีความร่าเริงไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนก็ชุมชนกับครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องประสานกันมีความแนบแน่นกันอยู่ตลอดเวลาห่างกันไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาตมาเห็นว่าน่าจะแก้ไขน่าจะสร้างความหรือไม่ไรให้กับครอบครัวการที่เราจะมีครอบครัวที่ดีนั้นเราจะต้องนำเอาวัดเข้าไปสู่เอามาวัดหมายถึงการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาให้เข้าไปสู่บ้านของตนโดยเฉพาะเราเห็นพม่าอาตมาได้เดินทางไปทั่วสารทิศบางวันก็พบกับญาติโยมเป็นร้อยบางคนก็เป็นพันบางวันก็เป็นพันแต่ขณะเดียวกันเรื่องศาสนาของเราที่กำลังเข้าฝันอยู่ทุกวันนี้ก็เ
เรามักจะเดินทางอุปมาเหมือนอย่างเราสร้างบ้านเราขึ้นบันไดเรามักจะขึ้นบันไดขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งเรามักจะลืมกันมักจะลืมกันมากเพราะฉะนั้นอาตมาไปวิตกก็เป็นสิ่งที่คาใจว่าทำอย่างไรซึ่งเราจะแก้ไขกับตรงนี้ได้เพราะว่าเมื่อไปสัมผัสกับญาติโยมแล้วถามญาติโยมว่าใครจำศีลห้าได้บ้างลองยกมือขึ้น100 คนก็ได้แค่20 คนไปไหมครับเรานับถือศาสนาพุทธเราเป็นคนชาวพุทธเนี่ยศีลเราไม่ท่องไม่ได้เลยว่าศีลไม่ได้เลยเนี่ยเราจะเป็นชาวพุทธกันได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอาตมาถือว่าเราทุกวันเนี่ยทำกันเตรียมเป็นนิยามคือตามกันคือไม่เข้าใจในเหตุผลที่ความเป็นจริงว่าพุทธศาสนาอะไรเป็นพื้นฐานญาติโยมครับพุทธศาสนาของเรานั้นมาถึงเป็นพื้นฐานนะครับต้องสร้างฐานให้ได้เสียก่อนเหมือนบุคคลเราที่จะสร้างบ้านเราต้องสร้างพื้นฐานให้แข็งก่อนใช่ไหมครับถ้าไม่งั้นเราปลูกสร้างขึ้นมาบ้านมันก็ถูกวาตภัยทุกภัยขึ้นมาก็จะเกิดเป็นอันตรายเพราะงั้นพุทธศาสนาเราก็เหมือนกันเราต้องพยายามสร้างพื้นฐานกันก่อนครับต้องสร้างพื้นฐานกันให้มั่นคงก่อนเพราะฉะนั้นอาตมาซึ่งได้เขียนหนังสือเป็นเล่มเล็กๆขึ้นมาว่าเป็นโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างขึ้นมาให้กับคนเมืองคือหมายความว่าเราชาวพุทธหมายถึงเรามอบกายถวายชีวิตให้ต่อพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราเหมือนพ่อของเราแต่ขณะเดียวกันเราไม่เคยทำงานให้กับพ่อเราเลยเนี่ยเราจะอยู่กันได้อย่างไรครับถ้าเราเป็นลูกเราก็ทำงานให้กับพ่อวันหนึ่งสัก24 ชั่วโมงสัก20 นาทีทำกันได้ไหมครับไหวไหมครับ20 นาทีเราเป็นลูกพุทธเจ้าเราทำงานพุทธเจ้าวันหนึ่ง20 นาทีถ้าเราทำไม่ได้เลยถ้าเราจะเป็นลูกพุทธเจ้ากันอย่างไรตรงนี้จะมาคิดว่าเราไม่เคยทำงานกับพระพุทธเจ้าเหมือนลูกที่เราเลี้ยงโตแล้วเนี่ยไม่ทำงานให้กับพ่อแม่เลยแล้วพ่อแม่จะคิดอย่างไรบ้างครับคิดไหมครับลูกเป็นเท้ากลางมือเจ้าของเงินอย่างเดียวเนี่ยไหวไหมครับถ้าแปลกอะไรกับพวกเราชาวพุทธนับถือพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ทำงานในพระองค์เลยเพียงแต่กราบ3 ทีก็ขอเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นล้านไหวไหมครับแต่นี่ขอกันมากหน้าเลยนะไม่ขอแน่นอนขอ400 ล้านขอเพื่อเจ้านะกราบ3 ทีขอ100 ล้านมันไหวนะครับนี่เราก็จะมาถึงวิตกเพราะฉะนั้นอาตมาจึงมีหนังสืออายุเนี่ยเอาตรวจหมดได้ตั้ง20 นาทีเอา20 นาทีพอไม่ต้องมากบนที่อาตมาจะให้ญาติโยมเป็นสวดนั่นน่ะเรียกว่ายอดแห่งบนต้นของพุทธศาสนาเป็นยอดแห่งการเป็นยอดแห่งบนและเป็นต้นพุทธศาสนาด้วยได้ยอมเคยได้ยินไหมครับยอดแห่งบนต้นพุทธศาสนาเคยไหมครับเป็นยอดนะยอดแห่งบนนี้เป็นคนที่สำคัญมีอนุภาพสูงกว่ามนต์ใดๆในโลกทุกคนถ้าเราไปสาธยายในบ้านทุกวันจะมีพลานิสงส์มีอนุภาพมากสามารถที่จะระมัดทุกต่อโรคภัยทุกภัยวาตภัยอัคคีภัยและจวรภัยในครอบครัวของเราได้อย่างดี
นะตัวทุกวันจะทำความมั่นคงในครอบครัวจะมีความสุขกันในครอบครัวมันอยู่ในสวรรค์มันเราจะมานั่งอย่างนี้ก็เรียกสวรรค์เนี่ยครับสวรรค์นะเรามาอยู่อย่างนี้เราสวรรค์นะจ๊ะสวรรค์นั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลเราอยากไปสวรรค์เราไม่ต้องไปที่ไหนครับมาอย่างนี้ก็สวรรค์เพราะเรามีความสุขมีความสุขมีความสบายเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอยากจะมีความสุขอย่างนี้ต้องเอาหมดนี้ไปสวดเริ่มต้นตั้งแต่บูชาพระพุทธแล้วก็น้อมนอบน้อมพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมถึงพระรัตนตรัยแล้วก็สรรเสริญบารมีพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพร้อมทั้งเริ่มพาหุนและกายมุขคนคาถาเอาตอนนี้พอค่ะแล้วเรากรวดน้ำลงที่ส่วนกุศลและแผ่บารมีถวายราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจากนั้นเราก็นั่งประชุมกันในครอบครัวเรียกว่าประชุมครอบครัวโดยปริยายสัก5นาทีนำลูกนำหลานนำสามีภรรยาไหว้พระกัน27นาทีแล้วก็มีการประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็พากันสอนลูกสอนหลานด้วยเพราะในปัจจุบันนี้เราไม่ได้โอกาสสอนลูก